เปิดโพสต์กล้องห้วยไร่เขียนถึงต้องแต่ผู้กำกับสปรเรอร์แบบนี้ชาวเน็ตเม้นสน,นันตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสที่มาแรงสุดๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องสปรเรอร์ที่ได้ปลุกวงการภาพยนต์ไทยที่กอบกอยรายได้ทะลุ300ล้านบาทภายในไม่กี่วันซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นฝีมือการกำกับของต้องแต่ทิติศีนวนซึ่งทางด้านผู้กำกับอย่างต้องแต่ทิติศีนวนก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยได้เผยว่า ตอนแรกคิดว่าหนังนั้นจะขาดทุนแต่พอเริ่มฉายได้3วันรายได้มา50บล้านบาทงงมากมีคำถามในใจว่ามันฟลุกหรือเปล่าทำไมคนมาดูหนังเราเพราะคิดว่าหนังขาดทุนเพราะตอนหนังออกก็ยังจดไว้เลยว่าถ้าหนังเจ๊งจะยืมตังใครได้บ้างเพื่อมาเชนี่ในทุนบ้างเพราต้องการช่วยในทุนในส่วนที่เขาลงทุนให้ถึงขั้นคิดว่าจะทักหาพี่ก้องห้วยไร่เพื่อยืมเงินมาใช้นี่ ล่าสุดหลังจากที่ภาพยนตร์สเปเรอกอบโกยรายได้กว่า300ล้านบาททางด้านกังหัวรายก็เรียกออกมาโพสต์ข้อความถึงต้องเตะท,ทันทีผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความว่าผมก็แค่รักน้องที่มีบุญคุณต่อผมผมเห็นสีหน้าเขาทํางานด้วยความเครียดและกดดันเลยบอกน้องไปว่าถามเท่าที่ได้เป็นในแบบที่เคยเป็นถ้าหนังมันเจ๊งเดี๋ยวเอาเงินพี่ไปจ่ายคืนเขาผมเลยจะพยายามถามทีมผู้สร้างว่าหนังเรื่องนี้งบเท่าไหร่ในใจผมคิดว่า6ล้านพอน้องบอกว่างบ10ล้านเลยหลงอุทานไปว่า ไม่เจ๊งแล้วกูโล่งแล้ว